ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสาวสาวๆนะคะสาวแก่สาวกลางแก่กลางใหม่วัยรุ่นและสาววัยรุ่นนะคะมายืนอยู่กุหลาบมอนุ้ยมาแต่เช้าถือไว้ลูกแล้วคุณยายก็ให้เรามาเปิดรายการตรงนี้ให้ดูดอกแคคตัสเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะต้องเรียกว่าเธองามมากนะคะในบรรดาทั้งหมดสีสันที่ฉูดฉาดเหล่านี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่เขาทำขึ้นนะคะแต่อันเนี้ยค่ะสีขาวกลับกลายเป็นชิ้นที่แพงที่สุดเนี่ยค่ะอะไรที่สะอาดอะไรที่ขาวแล้วเกี้ยงๆขาวเขียวเนี่ยกลับกลายเป็นประเด็นเขียวเยอะแดงนิดเดียวกลับกลายเป็นเรื่องที่มีคุณค่านะคะเขาบอกว่าผู้หญิงอ่ะแต่งตัวอะไรก็ได้นะทั้งทัดดอกไม้ใส่ต่างหูแล้วยังมีมงกุฎมันดูลกเกลี้ยงเกลี้ยงอย่างเงี้ยสวยไหมคะหลานฉันสวยไหมคะมาค่ะวันนี้พวกเราจะทำอาหารนี่มานี่อีกดอกนึงผ่านไม่ได้เลยค่ะมันงดงามมากเลยค่ะงดงามขนาดที่เรียกว่ามันขึ้น1 2 3 4 5 6 7ดอกเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้พวกนี้ราคาแพงพวกนี้คุณค่าเยอะเล็กๆจิ๋วๆแต่แจ๋วนะคะเนี่ยเห็นไหมคะคุณแม่พาดูก่อนเพราะวันนี้เราไม่มีเชฟทองก้อนเราต้องไปของเราแบบงูปลาเมื่อกี้ส่งไปเห็นยังทำเรื่องปั๊มน้ำเนี่ยคุณแม่รีบลงมาเหงื่อแตกเขาจะต้องพาลูกเข้าไปให้ทันโรงเรียนเราก็เกรงใจนี่มาดูตรงนี้เนี่ยนี่เล็กๆเนี่ยนี่ค่ะแล้วดูตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะ2ดอกเมื่อวานที่บานแล้ว3ดอกเขียวแล้วเห็นยังเนี่ยความเป็นอนิจจังอันนี้จะบานใหม่นะคะอันนี้สวยงามแน่นอนยังไม่ปรุงอาหารเลยค่ะ270ยังไม่ปรุงอาหารแสดงว่า เราพูดธรรมะกันเถอะเราไม่ต้องปรุงอาหารละแม้นันทวันจะตกงานหรอกเดี๋ยวเธอมาดูนี่เลย หนังมันนี่เดียวสวยไหมคะใต้ติ่งกิ่งละ5บาทของป้าตุ๊กชากุหลาบนะคะแน่นอนเลยพวกนี้แพงค่ะอันนี้ส่งต่างประเทศนะคะนอกจากจะมีชากุหลาบแล้วกลิ่นของกุหลาบเขาเอามาสเปรย์ฟู่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 หน้าแดงนะลูกค่ะทีนี้มาเลือกอาหารแล้วค่ะเอาก่อนเข้าอาหารมานี่ก่อนลูกมาดูก่อนโอ้โหทำไมที่นี่มันดกอย่างนี้นันทวันต้องมานี่มั้งเนี่ยดูสิคะเนี่ยดอกเล็กเห็นไหมคะเมื่อกี้เราไปเจอสวยไหมคะแล้วดูนี่ค่ะเนี่ยจะมังจะบานมานี่อีกค่ะโอ้ยร่ำรวยแค่ดอกไม้บานเนี่ยค่ะร่ำรวยค่ะร่ำรวยนี่อีก2ดอกนั่นแหละฉันเห็นรถทองก้อนแล้วมีใครไปตามทองก้อนมาสิอย่าให้ถอดไปเบลบีออนไปตามทองก้อนมาว่าไหนๆก็ขับรถวนไปแล้วกลับมาจอดแล้วเข้ามาขณะที่เราจะผัดไปก่อนหนึ่งกระทะแต่ทองก้อนเขามาตำน้ำพริกแล้วป่ะนั่นแหละรถขี่ตรงโน้นอ่ะอันนี้นะคะบานหนึ่งสองเห็นไหมคะดูค่ะทำไมถึงต้องอวดคะเพราะนานๆทั้งปีเธอจะบานสักทีหนึ่งชีวิตก็เหมือนกันวันนี้นานๆทั้งทีทองก้อนไม่อยู่คุณแม่จะทำยังไงมีเชฟใหม่นี่ดเดี๋ยวต้องมาทองก้อนมาด้วยนะเขาจะต้องว่าเรานะถ้าเราไม่แคร์เขาเลยอ่ะอ่ะมาค่ะทำอะไรข้าววันนี้อ้าวแต่ถามใครฉันถามเธอถามฉันมีน้ำพริกค่ะมีน้ำวันนี้อะไรคะกระทะวันนี้ไก่ผัดผงกะหรี่จ้ะค่ะเอาเลยมากัดไก่ผงกะหรี่เราจะทำให้ทองก้อนวกรถกลับมาหาเราให้ได้นะป่ะไอ้เบวีออนไม่มีเสน่ห์ซะเลยหาไม่เจอเหรอมามานี่ไม่ไปตามรถมาให้เจอป่ะเราก็มีหน้าที่คุณยายทำเองเอาเหอะเชฟทองก้อนจะทิ้งแม่ให้ลำบากอยู่ก็ให้มันรู้ไปไม่ได้เก่งนะนี่ฉันยืนอยู่4ตัวนะดูคุณให้ลองแต่ก็ลองอ้อยเธอเห็นพวกฉันทำอะไรมะเดี๋ยวก่อนกระทะร้อนก่อนยายก็มั่วไปงั้นแหละแล้วคุณบอกแค่คุณแม่หัวละแชร์ค่ะต้องแชร์ค่ะมาหนุนหนังดังหนุนหรือเปล่าหนุนยายก็เป็นอย่างนี้นะคะเอานะคะ
เดี๋ยวหนูเป็นคนบอกสูตรนะฮะคุณแม่จะทำอ่ะใส่หมดไหมคะครึ่งหนึ่งเจ้าค่ะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเอาวะหนึ่งสองเห็นไหมคะต่อไปกระเทียมทำนะจ๊ะสาวสวยอะไรต่อไปคะเจียวแห้งแล้วจากนั้นคะใส่ไก่ค่ะเอาใส่ไก่เอาเจียวให้ฟูๆก่อนลูกฟูๆคือต้องให้แบบมันประมาณว่าถูกไหมคะถูกตะล่อมข้างๆค่ะโปดมั่นใจนี่มันนี่ยายเนี่ยนะนี่นะยายทำไมด้วยหนังบอกว่าเนี่ยยายก็ทำไปเถอะอย่าไปถามว่าพอไหมเราแค่หอมลูกเราต้องแน่ใจว่าเราหอมนะคะแล้วเราก็อ่ะตามมาอ่ะอย่างเงี้ยลูกเธอมั่นใจหน่อยเราจะได้ขายออกอ่ะจากนั้นร้อนก็มั่นใจเกินไปเธอเห็นไหมเนี่ยทองก้อนเธอเห็นยังเธอทิ้งพวกฉันเนี่ยเอาใส่นิ้วเดี๋ยวเธอพองมาพี่กลัวลุกขึ้นมาเคหัวเลยจากนั้นไงยังก็เขาทำอยู่ข้างหลังนะคะเขาก็ทำดูดีสิคะเราเนี่ยทำเอาหน้าจริงไหมเราเนี่ยทำพวกเอาหน้าเอาตาอย่างเราเนี่ยจะไปรอดไหมเนี่ยอะตอนนี้คนดูเท่าไหร่จ๊ะดูหนึ่งในนั้นมีหมูปล่อยดูยายหมูปล่อยบอกพ่อกลับมาหายายเดี๋ยวนี้เดี๋ยวช่วยเถอะยังขอบอกว่ายังเพราะยังไม่หอมนี่แล้ววันนี้นะคะอุ้ยเรารอนี่กว่าจะหอมเรามาพูดนี่เรื่องนี้ก่อนดีกว่ามะนุ่นสตอค่ะหมอนุชเอามากินเป็นไหมลูกเป็นค่ะเป็นแล้วผ่าเป็นไหมสาวสวยไม่เป็นค่ะมานี่ผ่าเหมือนผ่ากระถิ่นเลยมานี้เลยค่ะมาค่ะใส่ไก่ส่วนของคุณยายไม่เธอใส่ของคุณยายมานี่อาจารย์ผักไม่คุณยายค่ะคุณยายจะตามมานี้เลยขอมีดมาหน่อยยายจะพูดเรื่องการผัดสตอค่ะทางนู้นเขาเก่งของเขาอยู่แล้วแหละมาอาจารย์ผักมาค่ะลูกนี่ yes วันนี้เราจะมีน้ำพริกนะคะทางก้อนเขาสอนเอาไว้ว่าทำน้ำพริกทำยังไงคุณแม่บอกวันนี้คุณแม่ทำน้ำพริกเป็นนี่คือผักบ้านเรานี่ผักบ้านเราทั้งหมดเลยยกเว้นแครอทชิมลูกโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคแล้วร้องเพลงเหรอคุณยายบอกให้ร้องเพลงเอาตัวรอดได้ดีมากเลยค่ะต่อไปเอาอะไรคะลูกเอาไข่ค่ะเจ้าค่ะไข่กี่ฟองไข่ทั้งหมดนี้เลยเจ้าค่ะไข่ทั้งหมดนี้เอาไปทำอะไรคะเอามาผสมผงกะหรี่ด้านนี้เอาผงกะหรี่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราจะทำเรื่องน้ำพริกปลาทูของเรานะคะผงกะหรี่อันนี้เอามาเพื่อที่จะมาผสมกับไข่เหรอผสมไก่ผัดผงกะหรี่เจ้าค่ะไก่ผัดผงกะหรี่เอาไข่กับผงกะหรี่ใส่ด้วยกันโอเคหมดไหมลูกหมดจ้ะค่ะหมดนะคะอุ้ยหอมจากนั้นเอาค่ะจากนั้นใส่นมสดจ้ะค่ะนมสดเอาสิค่ะใส่นมลงไปลูกแล้วเราจะแบบเจียวมันเหรอคะเราจะไม่รู้ลูกกล้องอยู่ทางโน้นลูกกล้องทางโน้นค่ะใส่นมอย่างนี้ไหมครึ่งหนึ่งเอาอีกวันนี้พี่ติ่งไปไหนรู้ไหมไปประชุมนะคะป้าติ่งบอกว่าเมื่อเช้านี้อยู่กับคุณแม่ซับซึ้งไปแล้ววันนี้พี่ติ่งไปประชุมวิดีโอคอลเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วเราก็พบเลยว่านี่เนี่ยเราทำไหมเป็นเราก็เรียนรู้ไปน้องหนังใส่ซีอิ๊วขาวก็ได้ค่ะคุณแม่คนเราก็ปรุงใช่ค่ะวางตรงนี้ดีไหมลูกมาเอาละค่ะหนังซีอิ๊วขาวประมาณว่าอยากกินรสชาติไหนกระชองมาเลือกกระชองมาเลยค่ะเพราะว่าของเราค่อนข้างจะเยอะพอแล้วค่ะเดี๋ยวซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะอ๋อมันจะปรุงอยู่ในนี้หมดเลยเหรอลูกค่ะอันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะกระชองได้เลยค่ะน้องหนูอยากกระเด็นถูกยายร้องเพลงไปด้วยลูกโอมตาเลไปด้วยลูกเนี่ยของยายเนี่ยนะอร่อยก็เพราะตรงนี้แหละทำอะไรก็ไม่เป็นหรอกเป็นแต่ว่าหัวใจโพธิสัตว์ต้องเนี่ยแหละเอาอีกน้องหมาเอาไม่กลัวความยากลำบากอ่ะได้ไหมคะได้เอาอีกเหรอเพราะว่า
เยอะค่ะเหรอแล้วมันจะไม่เป็นกลิ่นแหลมไปเหรอพอแล้วค่ะจ้าจ้าแล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะซอสหอยนางรมอันนั้นไม่ใช่ค่ะในถ้วยค่ะน้องหนังน้องสีฮะนี่เขาบอกว่าที่จริงต้องใช้ซ่อมใช่ไหมลูกใช่ค่ะเออเราไม่มีซ่อมเลยคุณยายนะกำลังสงสัยว่าทำไมไอ้ผงกะหรี่ของเราเนี่ยมันถึงไม่แตกมันถึงเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันต้องยังไงอะลูกอ่ะเยอะมากตีแรงๆค่ะตีแรงๆครึ่งหนึ่งโอเคพอค่ะประหยัดลูกประหยัดทุกหยดมีคุณค่าปาดใส่ปากปลาอ่ะต่อไปค่ะใครอยากรู้มันจะอร่อยไหมนะคะโปรดติดตามตอนชิมนะคะเราจะไม่โกหกค่ะตอนชิมเราจะพูดความจริงทั้งหมดนะคะเอาละเต้นๆๆปั๊มปั๊มๆเอาค่ะมันมีไม่มันมีฮะอ่ะค่ะทองก้อนอยู่ไหนทุกคนที่ทองก้อนบอกว่าแม่อย่าทิ้งผมอ่ะไปเฉยเลยมาเช้านี้อ่านบทความคณะแหมลำพึงลำพันเฮ้ยลูกชาติแต่ละคนว่าลำพึงลำพันเนาะหนังเราจะทำไงนะให้ไอ้นี่เรามันนั่นน่ะหนังลองคิดดูสิภาษาหนังอยากทำอาหารเกาหลีใช่ไหมลูกแต่เราไม่มีพริกเดี๋ยวยายจะจัดการให้พรุ่งนี้เอาไหมลูกพรุ่งนี้เราอาหารเกาหลีนะคะยี่ห้ออะไรคะพรุ่งนี้ลูกไม่ทราบเลยอ้าวเดี๋ยวก่อนสิวันนั้นเมื่อคืนนี้เราพูดกันน่ะบีมบาบคืออะไรเราทำเป็นโมชั่นมันก็เหมือนข้าวยำอะค่ะจริงๆแล้วมันข้าวยำเดี๋ยวพรุ่งนี้เราหามาจริงๆเราทำข้าวยำกันได้นะข้าวยำไหนข้าวยำแบบไทยเรามีนี่พอดีเลยนะเรามีอะไรนะคะเรามีไอ้นี่อะไรนะลูกเมื่อกี้เนี่ยฝักๆอะสตอใส่ข้าวยำด้วยเอาค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมยังคะเทได้เลยค่ะเทเหรอเทเลยแล้วลูกเทไหมลูกมาไหมพวกแม่คุณแม่ประเภทกลุ่มเรียกแขกของเขาเนี่ยทำจริงในครัวทุกคนกินจากเขาหมดแล้วค่ะทุกวันนี้ค่ะอ่ะไปมาอ้าวไอ้เบบีออนไปนั่งหอบแฮกทำไมอ่ะอ๋อวิ่งไปสตูไปทำงานเห็นไหมคะไม่ได้ทิ้งแม่ไม่ได้ทิ้งแม่ไปทำงานเพราะไม่มีใครทำได้ไอ้เรื่องน้ำขึ้นน้ำลงไปพริกปากนี่ลูกอันนี้ไม่ไปสตูห้านาทีเมื่อกี้แม่เห็นรถเข้ามาเอ๊ะมันไม่จอดแล้ววะไปไหนอ่ะขอไปสถูปอ่ะยกท้อให้กลับบ้านได้แล้วรักรออยู่เอาลูกเทใส่หมดเลยนี่นี่วันนี้เรากินกันมากกว่าครึ่งร้อยค่ะยายว่านะหลานยายกับหลานนั่นอยู่กินเผ็ดค่ะลูกมือชอบกินเผ็ดใส่ค่ะทีนี้ขอบคุณมากแคทจ๋าแคททยอยเก็บนะคะอันไหนที่เลอะเทอะเดี๋ยวเอามาขอผ้าเช็ดมือยายผืนได้ไหมอุ้ยกลิ่นหอมเหมือนกันนะไอ้นี่กลิ่นอะไรนะไอ้ผงกะหรี่เนาะหนูจ๋าก่อนเป็นแม่ครัวหนูเป็นอะไรอ่ะก่อนบวชเป็น product manager ใช่ไหมไม่เชื่อเดี๋ยวอยู่หลังครัวนี่กินเป็นร้อยค่ะจริงเหรอทำกับข้าวเป็นเหรอชอบทำกับข้าวใช่ค่ะอยากเปิดร้านอาหารครับเปิดกันเลยไหมตรงเนี้ยชื่ออู่ข้าวอู่น้ำเอามาเอาเลยค่ะเรามีมาแล้วเรามีพรีเซนเตอร์นะคะคนชิมคนนี้คุณแม่คนซัพพอร์ตค่ะต้องใส่หอมใหญ่ค่ะหนังใส่ไปลูกหอมใหญ่หอมใหญ่อย่างขึ้นใส่มาเลยค่ะเอามาพี่มาเมื่อกี้เห็นสภาพตัวเองโยนเข้าไปไม่ไหวนี่นี่ใหญ่ช่วยเฮ้ทองก้อนมาแล้วเฮ้ไปรับไปแหม
ไปเบลวิออนไปเลยไปรับทำก้อนแล้วเขาบอกชีวิตเป็นเช่นนี้หรอกอ่ะยายนะเอาพร้อมยายไงมาจะมันมาด้วยอ่ะมาดีนี่ทิ้งแม่ทิ้งแม่อะไรนี่นี่ทิ้งแม่ทำกับข้าวเนี่ยจะรอน้ำสรุปว่าชิมลูกชิมนี่ของยายอ่ะทำก้อนเธอชิมเธอชิมแล้วเธอต้องอันนี้ลูกลูกนางของนางชิมก่อนสำเร็จนางเป็นไงบ้างนี่คนนี้อยากทำร้านอาหารนะไม่อยากจะพูดอะไรเราสองคนบอกว่าพวกนี้เราของจริงอาหารญี่ปุ่นไม่ใช่อาหารเกาหลีเอามาลูกอาหารเกาหลีเป็นอะไรอะไรอีกลูกเดี๋ยวรอให้หอมสุกค่ะหอมสุกหอมสุกหอมสัตว์แม่แม่คุณแม่เอาหอมไปไปไปมาเลยค่ะทุกคนตักอันนี้แบบประมาณการว่าทุกคนพูดความจริงได้นะคะโอเคนะค่อนข้างเต็มมากแม่เนี่ยโอเคนะทองก้อนโปรดให้เพิ่มอีกนิดนึงโปรดบอกให้ความมั่นใจกับพวกเราทุกคนค่ะดูหน้าดูหน้าเร็วค่ะทองก้อนหมูปล่อยหมูปล่อยมาลูกมามาลายายหมูปล่อยต้องไปโรงเรียนลูกมาไม่ได้น้ำยังไม่ขึ้นเลยแม่ท่อแตกอยู่เนี่ยวิบากกรรมของคนเก็บท่อเก่ามาใช้นะอยากทำมาแต่เหรอนี่ตอนนี้เอาไอ้นี่อร่อยก่อนได้ไหมเนี่ยหมูปล่อยมาครับปล่อยมาหายายลูกปล่อยมาชิมนะลูกนะมาชิมกันไม่ชิมไม่ได้กลับไปเรียนแล้วล่ะปล่อยสงสัยจะอยู่กับยายเนี่ยแหละตกลงเลือกอยู่กับยายหรืออยู่กับโรงเรียนมาตอบยายก่อนแล้วแจ้งออกอากาศก่อนเดี๋ยวอาทิตย์นี้จะพยายามไปประชุมเรื่องระลอก2ให้เทหมดเลยค่ะเทหมดเลยฉันก็ไม่เอาหลานฉันไปโรงเรียนหรอกนะถ้าอย่างนั้นน่ะไม่คุ้มไหมไม่คุ้มไม่ทองก้อนก็ตามผมไม่ให้เข้าไปประชุมเรื่องการเฝ้าระวังระลอก2ผมยังบอกไม่ถูกขอตั้งโอเลยค่ะวันนี้เด็กๆตื่นเต้นได้ไปโรงเรียนยายก็เข้าใจแต่ว่าต้องอยู่ในสเปซที่ห่างกันนะใช่ท่านชายค่ะท่านชายกับต้นหอมใส่เลยค่ะหมดเลยเห็นไหมกล้า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 เห็นไหมคะเนี่ยยังน้อยเราใส่นมไปแล้วใช่ไหมใส่แล้วค่ะมันต้องอะไรอ่ะต้องอะไรหรอกหัวเราะคุณยายมากค่ะฮะตายิ้มตามเลยค่ะว่าชาติเป็นยังไงเมื่อกี้เราไปแอบอร่อยมากใส่ไข่ไปแล้วใส่ไข่แล้วสิก็ตอนเจียวอ่ะไม่ใช่ตอนเจียวอ่ะตอนที่ใส่ขมิ้นอ่ะกะหรี่ผงกะหรี่ผงกะหรี่มีขมิ้นอนุโลมอ่ะมามาชิมน้ำมาไม่ใส่ขอพี่หน่อยขอหน่อยนึงให้มันเต็มช้อนเลยอร่อยแล้วอร่อยอร่อยเห็นไหมคะอร่อยหนังเอาปากไปอร่อยค่ะจริงค่ะอันนี้พูดไม่มุสาเลยอร่อยดูหลานแม่ข้างหลังนี่ตึงแก้มพอกับเธอนั่นแหละมันนี่ลูกดูสิแหมเอาหลานฉันพอกับทองก้อนเลยมุมปากอ่ะเช็ดไม่บุ้ยมาเช็ดให้เขาไปโอ้ยตายพอกันเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะนี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของเรานะคะวันนี้เราทำไก่ผัดผงกะหรี่หอมหวนชวนใจค่ะวันนี้น้ำจะขึ้นหรือไม่ขึ้นใจเราแม่น้ำมันขึ้นไปแล้วแต่ท่อมันระเบิดท่อมันเก่าน้ำมันขึ้นไปแล้วเออก็ซื้อใหม่สิซื้อใหม่ไม่ได้อ่ะก็นี่ไงแล้วถ้าให้แม่แก้ไงเอาของเก่ามาเก็บใช้จนมันแตกระเบิดแล้วทำไงซ่อมมันตอนนี้เราฝังไปแล้วครึ่งนึงถ้าซื้อใหม่อ่ะก็ต้องไปขุดทั้งหมดใหม่เออเราทำไงเราซ่อมไหมเราซ่อมซ่อมตอนนี้เราซ่อมอ่ะผมมีต่อไปอ่ะคะอันนี้คืออะไรคะแกงไก่ใส่วุ้นเส้นด้วยค่ะ
รอดูเอามาเลยค่ะแกงสะนี่ของแม่นะคะวันนี้แม่คุณแม่จะบอกนะคะว่าถ้าตัดไปต้องกลับมานะคะนี่คือสิ่งที่เราได้มาเมื่อเช้านี้นี่ของสวนเราแม่นี่ของเราแม่จะเอาอะไรอันนี้น้ำพริกน้ำพริกอะไรดีปลาทูได้มาป่ะน้ำพริกปลาทูพวกเครื่องมาได้ยังจ๊ะน้ำพริกปลาทูมาแล้วนี่นะเครื่องแต่เราทำพร้อมกันเลยนะคะมาไม่ขอหนูต้องเอานี่ก่อนต้มก่อนอันนี้จะทำน้ำพริกใช่ไหมคะใช่ใช่งั้นทำน้ำพริกก่อนก็ได้ค่ะเอาสิอ้าวเนี่ยพี่อยู่แผนกชิมวันนี้นะแม่โขกหนูบอกหนูภาคแม่โขกให้มา1 2 3โอ้ยนี่เขาผสมมาเลยนะตอนสมัยก่อนเนี่ยเขามาเป็นเซตๆนะคะอันนี้คั่วนะคะใช่ไหมคะคั่วคิดว่ามันจะตำไม่ละเอียดนะเนี่ยมันเยอะจับเหรอมานี่หยุดนี่ทีละครึ่งดีกว่าไหมนี่ตัวนี้แบบเราเวลาเราตำเราจะต้องมีมุมหลุดในตัวนี้นี่ปกติกำลังตัวเองมาคุณแม่ก่อนเดี๋ยวแบ่งออกก็ได้เดี๋ยวคุณแม่ทำได้ไหมเอาครบไม้ใบหนึ่งได้ไหมมาเดี๋ยวให้ตำพร้อมกันเลยนี่สอนไม่ดีไหมคะใครคะการสตอกระเป๋าอร่อยอ่ะสตอหมอนุ้ยอ่ะนี่ค่ะเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยกระฉับกระเฉงเรื่องการโครกแม่เดี๋ยวไม่บอกกินบอกมาเลยค่ะบอกมาถ้าแม่ไม่ใส่เกลือมันก็จะปิ้นอยู่อย่างงี้แหละโอเคดีละเราจำไว้ลูกเวลาโขกเราเป็นคนพร้อมที่เรียนรู้ให้มันเยอะไหมคะนะแม่นั่นแหละอีกนิดนึงเราจำไว้นะลูกมาเนี่ยเราจะเปิดร้านอาหารด้วยกันแล้วหนูทำเป็นแม่ทำไม่เป็นแต่แม่พยายามเรียนรู้หนูจัดละเราขอท้าแข่งทำอะไรมีสิทธิ์เลยค่ะมีสิทธิ์ทองก้อนแพ้แม่ตั้งแต่เนี่ยแหละค่ะเริ่มประกาศท้าแข่งกับคุณแม่เนี่ยค่ะหารู้ไหมว่าแข่งกับใครเฮ้ยเข้าใจได้ว่าใส่เกลือแล้วมันหยาบขึ้นใช่ไหมตายหลานฉันจ้าโอ้ยได้ยินไหมลูกว่าไงใส่ไอ้ตัวนั้นอยู่ไหนเอ่ยน้ำตาลจ้าขาเกลือของเกลือไปเราควรจะละเอียดหรือเราควรจะบุบบุบควรละเอียดแม่ละเอียดเหรอแม่หลานมาอุตส่าห์เคลียร์ยายอะมาหมูปล่อยมาแล้วมายายจ๋ามาร้องใกล้ๆไมโครโฟนยายหน่อยมาไอ้ไว้นะยายจ๋าทำไมยายจ๋าสู้ยายจ๋าสู้ตายยายจ๋าไม่นะยายจ๋าไม่นะอย่าจ่ายตอนสู้อีกคนนี้แหละทองก้อนยายนะไม่ตายตอนสู้หรอกนะจ๊ะเพราะว่าเราทำงานอย่างไม่ตายทั้งเป็น2ครกนี้นะคะไม่ได้เป็นคู่แข่งนะคะบ้านเดียวกันกินด้วยกันทั้งคู่เนี่ยแหละค่ะจะได้เสร็จเร็วขึ้นจากนี้ไปคือใส่เกลือแล้วใช่ไหมลูกของผมใส่แล้วโอเคต้องการหอมไหมคะยังก็ค่ะอ๋อเหรอวันนี้น้ำพริกปลาทูนะคะน้ำพริกปลาทูวันนี้เขามีแม่ครัวนะคะไปเก็บผักตั้งแต่แรกคุณแม่ถามว่าเธอจะเก็บผักกูดไปทำไมจ๊ะเขาบอกว่าจะเอาไปกินคุณแม่บอกผักกูดของฉันน่ะจะเป็นไว้ที่รับแขกในวันที่4เขายืมไว้ก่อนอย่าเพิ่งกินเอ้าไปไหนนะคะกองเชียร์มาสิคะเร็วน้ำตาลเทคนิคสายมากกว่าเมื่อกี้นี้แพ้ตรงนี้แหละการหยิบน้ำตาลเนี่ยมีลักษณะของความหวานที่มาจากอันนี้ได้ยังหมดมันนะเดี๋ยวเราให้เขาสลับเดี๋ยวเราให้เนี่ยไปอีกครกนึงเนี่ยกลุ่มเนี้ยจะต้องทำอีกครกนึงนะจ๊ะเนี่ย
และพี่ติ๋งดูว่า3ครกเราต้องจำไว้เนี่ยของพี่ติ๋งอันเนี้ยครกเนี้ยให้พี่ติ๋งน้ำพริกปลาทูเนี่ยถ่ายลูกปลาทูมาเลยมาสิจิบมาทั้งจานลูกแม่ไปไม่ถึงถูกประกบอยู่ได้คิว2คิวกี่ตัวอันนี้ประมาณกี่ตัวลูก4 2 4ชิ้น4ชิ้น2ตัว2ตัว2ตัวลูกอ่ะไปเอายังคะเดี๋ยวอีกสักนิดนึงเพราะอันนี้ครกเรามันเป็นครกเตาเผาเนาะยายอยากได้กินน้ำเฮลปีออนยายหิวน้ำวันนี้ออกไปทำนี่มาค่ะไปดูเรื่องการที่จะเอาเบาบาปใหญ่เข้าทำนี่เสร็จแล้วผมก็ต้องชิ่งไปก่อนไปเดี๋ยวนี่แป๊บนึงทำต่อไม่ต้องแบ่งอันนี้ของเราอันนี้ของเราหนูต้องทำหนูต้องทำใช่ของหนังกับพี่จิมสองคนใช่เพราะว่าเราสามครกแต่เรามีครกอยู่2อันไม่งั้นเรา3ครกเราดวลกันแล้วรับรองได้เลยค่ะพอไหมลูกต่อไปคืออะไรคะไอ้น้ำพริกปลาทูเนี่ยกินมาตั้งแต่เด็กนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยจะกินน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาทูข้าวคุกข้าวคุกก้นขุกก้นครกน้ำพริกเมื่อเช้านี้แม่ก็กินอ้อยก็ทำอะไรให้แม่กินก็ทำน้ำพริกไม่ใช่ข้าวขยำปลาทูปลาทูเป็นอาหารที่ชอบมากเลยปลาทูเป็นอาหารที่แบบมันทำให้พวกเราเติบโตมานะสมัยก่อนน้ำพริกปลาทูเป็นอาหารที่เราแบบคนทุกบ้านได้กินนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ที่จังหวัดเนี้ยไม่กินปลาทูดูไม่ฉลาดใช่ไหมปลาทูจังหวัดนี้คือสมุทรปลาทูเขาเรียกปลาทูมาใช่เนี่ยอันเนี้ยมาจากนั่นแหละตามกัน2ครกค่ะดอกไม้หวั่นไหวเลยนะฮะสลับ2สีนะคะมาค่ะต่อไปปรุงไหมคะปรุงไหมลูกเนี่ยเขาเสร็จแล้วผมยังไม่เสร็จเลยเพราะอะไรอ่ะมัวแต่คุยเลยชิมโมยอยากชิมไหมลูกชิมไปก่อนถ้ายังไม่ทำชิมก่อนแล้วเดี๋ยวครกที่3ต้องไม่ต่างกันเลยนะคะต้องเหมือนเอาแม่ลูกมันยังไม่ฟูเลยได้นิดหนึ่งเนาะเอาหน่อยไหมคะลูกเกลือหน่อยไหมเอายางของผมยางครับจ้ะเราน่าจะเปิดร้านส้มตำเนาะฮะเห็นด้วยค่ะเนาะเนี่ยเปิดร้านส้มตำดีไหมลูกเปิดที่ไหนล่ะแม่ที่เสถียรนี่แหละบึงหน่อยคนมาดูน้ำตกลูกอ่ะคนต้องอยากกินอ่ะจากนั้นมาปรุงอย่างอื่นอีกไหมคะคือเวลาตำน้ำพริกปลาทูถ้าเนื้อมันยังหนักอยู่อ่ะยังไม่ได้ต้องให้มันฟูทำให้เนื้อไม่หนักเมื่อฟูยังลูกครกนู้นฟูแล้วงั้นชิมครกนู้นก่อนแล้วแม่จะยังไม่ได้ปรุงได้ไหมอ่ะชิมอยากชิมจ้ะแม่ใส่ไปก่อนเลยเหม็นข้าวไหมบิ๊กเหม็นข้าวปลาทูไหมเหมือนทานปลามันกินอะไรนะเหมือนทานปลาปลาอะไรลูกปลาทูค่ะอ้าวก็ใช่อยู่แล้วนี่ลูกมันต้องกินปลาทูแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนเป็นน้ำพริกอ่ะอ๋อเป็นผ้าเหรออ้าวยังไม่ได้ปรุงอ้าวใช่กินเหมือนปลาอ้าวปรุงอะไรมะนาวมาเปลี่ยนช้อนแต่แค่เนื้อปลาทูกับพริกนี่ก็นั่นแล้วนะก็เข้มข้นมากแล้วนะกี่ช้อนลูกเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นไม่ชิมด้วยไม่อยากรู้ต่างกันไงมันไม่ต่างหรอกเพื่อมันมี texture เหรอใช่ไหมไม่มีช้อนลูกยังไม่ได้ใช้ช้อนเลยเอาไว้คนเฉยๆเอาละแล้วกันคั่นกัน
เรากลับมาแล้วนะคะผักนี้เป็นผักที่เราปลูกขึ้นนะคะกระเจี๊ยบเนี่ยเป็นผักที่กินแล้วลำไส้กระเพาะคุณแม่ดีมากแต่วันนี้คุณแม่จะกินผ่านสตอค่ะกับถั่วรู้ละเมื่อกี้ทำไมถึงชิมสตออร่อยใช่ไหมมันด้วยเข้ากันได้ดีค่ะครบที่หนึ่งผ่านนะคะครบที่สองทองก้อนนิสัยจะไม่ผ่านไหมเนี่ยแหละมันนิสัยเราผ่านอยู่แล้วลูกต้องผ่านไม่ถึงพี่ติ่งเลยพี่ติ่งผมไปไหนเนี่ยพี่ติ่งไปประชุมอ๋อประชุมคอมประชุมอ้าวตักใครเลยค่ะโอเคไหมคะมาเมื่อกี้นี่ชิมสตอแล้วคราวนี้เราจะชิมนี่ค่ะมะเขือเพราะว่าดร.ทองก้อนเขาบอกว่าแม่ต้องกินมะเขือกับอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะวันนั้นเราทำอะไรกันเนี่ยมะเขือนี่ก็มะเขือเรานะคะกรอบซ่าอร่อยมากเลยสู้ตายเลยค่ะดีมากเลยค่ะขอบอกนะคะมื้อกลางวันวันนี้กินผักสดน้ำพริกปลาทูและเป็นปลาทูที่แบบอยู่ในจังหวัดที่อยู่ใกล้พื้นที่ในหุบเขาโพธิสัตว์โอ้โหเดี๋ยวก่อนคุณแม่ให้คะแนนในนี้ก่อนนี่มันอร่อยมากเลยอ่ะถั่วไม่ใช่อ่ะมะเขืออ่ะลองกินดิลองกินสตออร่อยมากหลานฉันกินแต่สตอเนาะอร่อยมากนี่หัวใจทองก้อนใช่ไหมมันฟูจริงๆนี่ค่ะอร่อยมากคุณแม่ขอบอกนะคะว่านี่เป็นอีกหนึ่งในความสำเร็จของเรามื้อนี้นะคะผักที่ปลูกเองน้ำพริกที่มีคนถวายมาแล้วก็พวกเราทุกคนพยายามบอกว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะสุดยอดจะตอมาแรงเลยลูกอร่อยใช่ไหมอร่อยมากหนูกินสองคนเดียวกันไม่สนใจต้มจืดแล้วไม่สนใจต้มจืดแล้วค่ะอร่อยเลยเนาะอันนี้จะเปรี้ยวกว่าอันนู้นจะเค็มกว่าแล้วแต่คนชอบแต่หนูชอบเค็มใช่ที่ชอบเค็มแม่กินเปรี้ยวแม่กินเปรี้ยวน้ำพริกใช่ไหมคะเนี่ยกินน้ำพริกคนเดียวแบบชอบกินเปล่าๆอันนี้ก็ของเรานะลูกผักชีเนี่ยอันนี้ก็ของเราอันนี้เป็นมิ้นท์ด้วยนะคะเนี่ยค่ะเราจะเห็นแล้วค่ะว่าความไม่มีไม่ดีไม่ได้จะไม่เกิดขึ้นในหุบเขาของเราเลยจริงไหมลูกจริงเมื่อเช้านี้สวดมนต์เป็นไงคะมีง่วงเล็กๆค่ะแล้วก็พยายามสู้ไปสู้ไปนะคะถ้าจากนั้นค่ะนั้นก็เหมือนเดิมค่ะเดินตามไปบินทบาทนู่นค่ะนู่นน่ะพี่อะไรนะคะไปอีกคกนึงแล้วนะคะของพี่ติ่งของพี่ติ่งของพี่ติ่งเดี๋ยวคุณยายไปชิมนะคะเดี๋ยวของพี่ติ่งเราจะเห็นว่าวันนี้3โคกจบแล้วได้ดีกับอาการที่เราไม่ง่วงเพราะว่าเราได้ออกแรงในการที่จะใช้อาหารมื้อนี้มีคำถามก่อนกินว่าเมื่อคุณกินอาหารมื้อนี้แล้วคุณได้ทำประโยชน์อะไรได้บ้างนี่แหละคาถาของเราที่นี่ถ้าจะเปิดร้านเราก็จะตั้งชื่อว่าอาหารมื้อนี้เราไม่ถามว่าคุณกินอะไรแต่เราจะถามว่าเมื่อกินอาหารมื้อนี้แล้วคุณจะเป็นประโยชน์อย่างไรได้บ้างอันนี้ก็เป็นความสุขนะคะขอบคุณนะคะที่เรามีน้ำคกน้ำพริก3คก3คกค่ะของพี่จินกำลังตามอยู่พี่จินไปเฮๆกับพี่จินหน่อยมาพี่จินเดี๋ยวเราเตรียมเลยนะคะน้ำเปิดแล้วพี่จินสู้ๆพี่จินสู้ตายพี่จินไว้ลายก่อนเข้าอย่าตายก่อนสู้อย่าตายก่อนอ้าวหมูปล่อยมาแล้วเชียร์พี่จินแล้วๆแล้วๆๆเป็นโอกาสค่ะโอ้โหทุกคนนี่คุณแม่จะบอกนะคะแม้กระทั่งมะพร้าวเนี่ยนะคะก็เหยี่ยวไฟเหยี่ยวไฟเฉาะให้หน่อยเฉาะให้หน่อยค่ะ
โฆษณาลูกค้าปาดแล้วทำให้ยายกินหน่อยพี่เหี่ยวไฟเอามาถวายคุณยายนะแล้วบอกว่าจะเอามาถวายทุกวันทุกวันอะไรขอบพระคุณมากนะคะเมื่อกี้นี้ก่อนเข้ารายการอันเนี้ยจะเป็นประโยชน์มากเลยค่ะแล้วเราก็จะกลับมาที่หม้ออันนี้ของเราค่ะคือแกงไก่ใส่หมูเส้นก็ค่ะเอาเลยอันนี้ตำพริกแกงก็ค่ะพริกแกงก็มีตะไคร้ตะไคร้หอมใหญ่แล้วก็พริกสดก็ค่ะตะไคร้หอมใหญ่พริกสดหอมแดงแล้วก็โอเคโอเคแต่นี่เราทุบไว้ก่อนใช่ไหมลูกเพื่อให้มันเพื่อตะไคร้นี่ต้องทำให้มันง่ายก่อนนะคะค่ะแล้วก็เอามาตำในนี้ตอนนี้เราให้จันทองก้อนไปดูตรวจงานนะคะเพราะตอนนี้วันนี้มันต้องเร่งเขาจะต้องเอาลูกไปลงทะเบียนเรียนในขณะที่ยายเองก็มุปอยลูกนู่นค่ะสองสาวเขาไปตามของเขาต้องไปดูนะคะร้านแต่ละคนอันนี้ทำอะไรคะทอดกล้วยเหรอมะเขือยาวจ้ะเป็นฝ่ายมะเขือยาวจ้ะค่ะอาหารจีนเรามีอาหารอร่อยที่เราต้องบอกกับทุกท่านว่ายากยังไงคนเราเนี่ยไม่อดตายนะคุณแม่รู้อย่างนั้นอ่ะคนเราเนี่ยจะไม่อดตายดูสิคะดอกบุดอกจำปีกับดอกเนี่ยนะคะก่อนที่จะร่วงยังมาเป็นประโยชน์อันนี้ทำไมต้มมันต้องมีพริกแกงด้วยเหรอลูกค่ะอันนี้เป็นอาหารอีสานเจ้าค่ะอันนี้เหรอค่ะชื่ออะไรอะคะแกงไก่ใส่วุ้นเส้นเจ้าค่ะแกงไก่ด้วยค่ะโอ้ใส่น้ำปลาร้าเหรอคุณแม่นึกว่าแกงจืดธรรมดาดูสิคะนายกับพี่จินเขาก็สนุกไปของเขานะคะเราจะบอกว่าเวลาที่เรากินอาหารไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ตามเนี่ยเราจะอร่อยตามที่วัฒนธรรมของภาคนั้นเนี่ยบอกเรานะคะงั้นวันนี้ในคกนี้ก็จะมีตะไคร้นะคะที่เราสับแล้วมีพริกมีหอมอันนี้กลิ่นก็เริ่มโชยมาแล้วนะคะเราใส่เกลือนิดหน่อยไม่ลูกมันจะได้แบบไม่ดิ้นเนาะรอที่คุณแม่มาใส่จ้ะได้แล้วลูกเพื่อให้มันไม่ดิ้นค่ะอันนี้รู้แล้ววิธีการก็คือทำให้มันไม่ดิ้นเพราะนั้นใครดิ้นต้องเอาเกลือโปรย สาดเกลือปิ้วปิ้วเลย อีตอนนี้เราคนจะชอบฟังคุณแม่ตลกนะพวกเธอเนี่ยชอบให้ฉันมาทำอะไรก็ไม่รู้แต่จริงๆแล้วมันเป็นเนเจอร์นะค่ะเป็นมีความสุขลูกมาช่วยคุกค่ะมันจะได้แบบเข้ากันเอาแค่ตะไคร้เนี่ยก็นั่นละหมูปอยยายังทำไม่เสร็จเคาะระฆังกินแล้วเหรอ11โมงแล้วเหรอลูกปอยงั้นเอาหม้อลงก่อนเนาะผัดก่อนไปที่หมูปอยสิคะอยากกินแล้วค่ะหมูปอยหลานฉันเชิญระฆังเดี๋ยวยายไปชิมนะนางเดี๋ยวอย่าคิดว่ายายจะไม่ชิมนะยายจะไปชิมนะลูกขณะที่เรากำลังมี3จ็อบนะคะมุกปล่อยเชิญละครคุณยายมาชิมเอายังลูกยังค่ะเดี๋ยวยายทำนี้ให้ก่อนมันจะได้แบบตามอะไรกันจะแน่ปากคอกเปิดใช่ไหมตามไปด้วยร้องเพลงเลยตึงอีเด็กสาวๆนี่นะมันน่าเอ็นดูอ่ะนี่ลูกเวลาปากคกมันเปิดเนี่ยนะเหมือนเราทาลิปสติกกันลูกอ่ะมาชิมสิไหนยังไม่ได้ปรุงเลยนะยังไม่ได้ใส่ปลาทูนี่ใส่แล้วแต่ยังไม่ได้แบบมันยังไม่ฟูนะลูกใช่เดี๋ยวคุณยายมาชิมใหม่ค่ะโอเคจ้ะเธอก็ต้องรู้เป็นน้ำพริกแบบเขาเรียกว่าอะไรฮะตามอายุตามพริกเกาหลีวันนี้สนุกมากเลยอันนี้กลับมาที่นี่ค่ะมาลูกมาอันนี้เราเอาน้ำพริกที่เมื่อกี้เนี่ยนะคะอันนี้เป็นอาหารอีสานนี่โอ้โหว้าวว้าวว้าวผัดให้หอมแล้วค่ะผมไม่ว่ามันจะเผ็ดไหมเนี่ยลูกไม่เผ็ดแล้วค่ะหม้อใหญ่แล้วค่ะหอม
เออเหรอยากคนที่จะทำอร่อยจริงเหรอเราจะเป็นหนึ่งในความยากนะไม่เอ่ยมาแล้วไม่ชีจ๋าเปิดร้านเปิดร้านเนี่ยเขาเรียกว่าผัดเครื่องแกงใช่ไหมลูกให้น้ำมันหอมระเหยของสมุนไพรออกก่อนอืมอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเครื่องแกงค่ะอืมหอมจริงๆหอมหอมลูกโอ้ยหอมเลยบุปอยนั่งไปเนี่ยกว่าจะถึงนู่นน่ะ4ชั่วโมงเนี่ยเป็นเพื่อนพ่อเขาด้วยนะเหรอเด็กมันเปลี่ยนไปแล้วนะอ้าวค่ะแล้วใส่ไก่นะคะใส่ไก่ลงไปเลยหมูปล่อยยายยังทำกับข้าวไม่เสร็จคืนเชิญละครังมาทั้งหมู่บ้านงานยายก็ไม่ได้พ่อก็มาแก้ปั๊มอยู่นะเนี่ยไปดูอยู่นะเราก็ผัดไก่เสร็จตัวแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวให้มันสุกในนี้แล้วมันให้มันหอม 80% แล้วค่ะอ๋ออ๋ออ๋อเราผัดให้สุก 80% แล้วจะไปสุกอยู่ในหม้อต้มค่ะอ่ะดาราฉันถูกจีบไปแล้วยังทำไม่เสร็จเลยเอ้ยหอมดุหอมตะไคร้อ่ะนะปลาร้าสะอาดป่ะสะอาดจ้ะของลูกศิษย์อ๋ออ๋อแล้วไหนมาชมสิอ๋อที่เขาส่งปลาร้าไปเมืองนอกกันเหรออ๋อเออเออเขาเอาปลาร้าตัวมาได้ไหมครับโหกินคือโหดิอันนี้อันนี้อันนี้น้องกินคราวนี้แล้วเราก็ต้มน้ำอย่างนี้เหรอคะมาลูกขาลูกขาช่วยยกหน่อยลูกแคทคุณยายจะดูเพราะว่าอันนี้คุณยายสนใจเรื่องปลาร้ากับไอ้นี่ตอนแรกยายก็นึกว่ามันเป็นต้มจืดธรรมดานะคะมาชิมลูกชิมพ่อเขาไปอยู่กลางแดดอยู่ตรงนี้ดีแล้วอ่ะมาแล้วเอาอะไรใส่ก่อนลูกเอาไก่เอาไก่ผัดมาอีสานจ้ะอีสานอีสานเนี่ยวันนี้เรากินอ่ะโอ้ยอุ้ยกระเด็นกระเด็นกระเด็นนี่เป็นไงฮะสีสันเราต้องเอามาคั่วก่อนเพื่อให้มันมีไอ้สเมลกลิ่นหอมเนาะอืมตะไคร้มาเลยค่ะกลิ่นตะไคร้จากนั้นแล้วใส่อะไรลูกปรุงรสเจ้าค่ะปรุงรสต้องเยอะๆเลยค่ะเอาเยอะๆเลยเหรอเพราะว่าน้ำซุปขึ้นหม้อโอเคโอเคอันนี้ขึ้นกระปุกเลยทุกคนถ้าโรยเกลือของคุณยายนะคะอีกไหมคะใช่ไหมนี่มันค่ะค่ะค่ะเอาละอยากดูตอนที่ใส่น้ำปลาร้าน่ะใส่ตอนไหนอ่ะใส่ได้เลยก็ได้ใส่เป็นขวดเลยเหรอลูกเพราะว่าน้ำเสร็จค่อนข้างเยอะเราจะให้มันมีกลิ่นอันนี้คือน้ำปลาร้าที่ลูกศิษย์ที่เคยมาบวชเขาส่งขายด้วยนะคะเป็นสปอนเซอร์ด้วยอ๋อนี่น้ำอ๋อเดี๋ยวนี้เขาทำน้ำปลาร้าอย่างนี้เลยนะลูกเนาะมีขวดไหมทั้งขวดเลยเหรอทั้งขวดเลยเจ้าค่ะเช็คขวดครึ่งได้เช็คน้ำปลาแล้วต้องเช็คปลาร้าด้วยนะครับตกตะกอนอ่ะแต่เราต้องเช็คปลาร้าก่อนเพราะว่านี่มันมีปลาร้าลูกมา หนุนชอบปลาร้าหนังวิ่งไปเลยเห็นไหมเมื่อกี้นี่คุณยายอันนี้ต้องเช็คก่อนใส่ค่ะคุณยายค่ะฮะวันนี้วิ่งหนีค่ะวิ่งใส่ค่ะเอาปลาร้ามาเลยค่ะมาใส่เลยค่ะ
จริงเปล่าลูกปลาทูจะใส่ปลาร้าอ่ะมาลองลูกอ่ะลองลูกมาหนังยายวาดลองดูเราจะต้องมาพูดดังๆหนูหน้าฝรั่งอย่างเงี้ยนะคะแต่หนูชอบปลาไปเลยค่ะยายว่าเกลือน้ำตาลเท่าไหร่อ๋อน้ำตาลนิดหน่อยนะเอาสองเอาทีนึงมันต้องหวานเหรอลูกอ๋อมันด้วยความที่น้ำมันเยอะมันอ๋อมันต้องปั่นหนึ่งแทนผงชูรสเจ้าค่ะอ๋อใช่ๆเราไม่ใส่ผงชูรสจากนั้นอันนี้เหรอไม่ใช่นะตายแล้วหลานฉันหลานฉันจะต้มปลาเฉยเลยอ่ะเหมือนท่านดอกไม้นะแล้วจิบดอกหอมมั้ยแต่ไปดูสิเนี่ยไปดูสิเนี่ยหอมมั้ยลูกหอมใช่มั้ยจริงป่ะโอ้โหงั้นเดี๋ยวยายไปชิมเลยน้ำพริกปลาทูใส่ปลาอะไรต่อลูกแล้วก็ให้แล้วใส่ลูกเส้นเจ้าค่ะต้องปิดฝาไหมคะต้องปิดนะคะแรงไปเลยมะมานี่คือวุ้นเส้นที่แช่แล้วนะคะนี่เป็นวุ้นเส้นที่แช่แล้วอันนี้คุณแม่ชอบโหกินกินปลาร้านี่มาจริงๆนะลูกขอโทษมันพอมันกระเด็นโอ้โหเดี๋ยวจะบอกลูกศิษย์ให้ยี่ห้ออะไรอ่ะเขายี่ห้ออะไรคะปากแดงเจ้าค่ะปลาปากแดงปลาปากแดงนะคะอ่ะสปอนเซอร์เช้านี้ของเรานะคะปลาปากแดงกับนี่ค่ะว้าวแล้วจากนั้นใส่อะไรคะลูกใส่ต้นหอมอ้าวมาคุณแม่จะชิมก่อนใส่ต้นหอมเพราะว่าอ่ะตักให้คุณแม่ชิมเพราะว่าเวลาชิมต้องชิมแบบชิมก่อนที่จะใส่อะไรสุดท้ายต้นหอมก็จะทำให้น้ำซุปหวานขึ้นใช่ไหมใช่อันนี้จะต่างมาค่ะแต่มันก็อร่อยมากแล้วนะลูกโอ้ยมันอร่อยเลยล่ะหากินยากกว่านี้น้ำปลาร้าปากแดงลูกศิษย์ทำค่ะเดี๋ยวเอามาให้อีกสัก2โลนะพอปลาโกมีแต่คนชอบอ่ะเห็นไหมคะเนี่ยอ่ะเป็นไงคะหนังขาโอ้โหเธอเอากล้องมาดูหลานฉันสิหนังขามายายชิมเดี๋ยวจะกลับไปชิมอันนั้นที่หอมอีกทีนึงอันนี้ใส่ปลาร้ายังลูกใส่แล้วค่ะแต่น้องหนังบอกว่ายังไม่ได้กินยังไม่กินเหรอโอเคนะโอเคมากนี่เรื่องจริงค่ะมันมีปลาด้วยไงมันเลยออกมารสชาติปลาแต่ถ้าจะปลาใส่ไปนี้มันก็คือน้ำพริกปลาไหมลูกชอบค่ะชอบปลาอ่ะงั้นใส่ไปอีกหน่อยถ้าชอบใส่ไปตามชอบเลยชอบใส่ไปตามชอบเลยโหใช่ไหมอร่อยไหมใส่อีกมันอยู่กลุ่มเก่าใส่อีกขอตักให้คุณยายด้วยนะขอคุณยายชิมอันนี้สุดท้ายแล้วค่ะมาลูกคนขอคุณยายดูคุณแม่ขอบอกเลยค่ะมันคืออาการประมาณนี้ค่ะมันเป็นแกงที่มีปลาร้ามีวุ้นเส้นคุณแม่ขอวุ้นเส้นมันหอมค่ะแล้วมันมีตะไคร้อ่ะไอ้ที่สำคัญคือปลาร้ามันไม่ได้ฉุนเฉียวนะปลาร้ามันไม่ได้ฉุนเฉียวอันนี้คนในบ้านเราคงจะแบบชื่นใจกันเลยละเหนื่อยค่ะวันนี้เนี่ย100 คนอ่ะเหนื่อยเลยอ่ะเมื่อกี้ออกไปตรวจงานนะคุณแม่กลับมาต้องหาอะไรกินเลยต้องแบ่งงานกันทำอาจารย์ทองก้อนต้องไปเรื่องนึงคุณแม่ต้องไปเรื่องนึงชมเรื่องนึงสมชายเรื่องนึงสถูปะอีกเรื่องนึงตอนนี้นะคะไอซอวอีกเรื่องนึงอุ้ยสุดสิงติ่งกระดิ่งแมวเลยจริงสุดติ่งจริงเราเปิดร้านได้แล้วลูกเพราะว่าอะไรคนต้องชอบกินประมาณนี้ค่ะ
ชื่นใจจังเลยค่ะก็วันนี้จบไปอีกเมนูแล้วนะคะตอนนี้มีคนติดตามอยู่ใช่ไหมคะมาทอดอะไรกันเจ้าวันนี้เฟรนฟรายมะเขือยาวเจ้าค่ะเฟรนฟรายมะเขือโอ้ค่ะค่ะป่าล่ะไอเลยอร่อยค่ะอร่อยอ่ะเอาลงได้เลยค่ะเบลวิวออนต่อไปเมนูสุดท้ายของเราวันนี้เราไม่มีขนมเหรอเป็นทางไฟเป็นของทานเล่นค่ะอ๋อของทานเล่นเอามาค่ะคุณยายขอได้ขอมะพร้าวเมื่อกี้นี้ที่สับให้คุณยายหน่อยได้ไหมยายอยากเชียร์คนที่แบบมาถวายอ่ะคุณอะไรนะพ่อกำลังไปทำงานที่ยายกลับมาค่ะวันนี้เรานะคะสาวสวยของเรานะคะเมื่อกี้คกของเขาผ่านเพราะเขาใส่ปลาล่าค่ะหนุนเขาเล่าให้ฟังว่าหนังค่ะหนังจ้าทั้งบ้านเขาไม่กินปลาล่าแล้วหนูกินปลาล่าเป็นเพราะใครเพราะพี่เลี้ยงค่ะเพราะพี่เลี้ยงใช่แล้วสุดท้ายก็มาบังคับให้คุณพ่อทานคุณพ่อก็ชอบไปแป๊บนึงแล้วก็มาอธิบายหน่อยลูกวันนี้ไม่ใช่เฟรนช์ฟรายค่ะวันนี้คือ มะเขือยาวมะเขือชุบไข่ใช่ไข่มะเขือยาวอ๋อเฟรนช์ฟรายว้าวเป็นไงว้าวๆมั้ยว้าวๆอ่ะมาเลยลูกมาอธิบายลูกเป็นไงทางนู้นเรียบร้อยมั้ยยังแม่ผมยังทะเลาะกับพ่อไม่เลิกเลยอยากจะเปลี่ยนมันมากใส่แล้วพออัดแรงดันเข้าไปสูงๆแล้วมันจะเย็นจะเย็นจะเย็นลูกดูนี่เมื่อกี้เข้ารายการมันยังไม่บานเลยลูกเนี่ยตอนเข้ารายการมาดูมันยังไม่บานเลยมันยังตูมอย่างนี้เลยพอใช้เวลามันบานลูกบางอย่างมันไม่ทันใจเราหรอกลูกรอมันนี่แค่ไม่กี่นาทีนะยังคุ้งข้าวไม่เสร็จนี้ตอนเข้ามันเป็นอย่างนี้และตอนนี้มันบานแล้วอันนี้เหมือนกันมันตูมอยู่เนี่ยพิกุลเนี่ยมันบานบางอย่างมันก็ต้องรออันนี้นะเดี๋ยวมันจะบานเนี่ยเดี๋ยวยังไม่ทันจะจบเลยรู้น่ะรู้เวลาไม่เป็นไรแต่รอทางเทคนิคมันต้องคือเวลาที่ลูกเล่นงานอย่างเงี้ยแม่อธิบายเดี๋ยวคนข้างนอกจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเร่งการสั่งเครื่องมือบางอย่างมันใช้เวลา5วัน7วันอันเนี้ยลูกอ่ะตัดขั้นตอนนั้นเลยกันที่ลูกอ่ะวิ่งไปเอาเองที่จะไปเนี่ยเหรอใช่ที่ลูกต้องเร่งไปเนี่ยลูกต้องวิ่งไปเอาใบพัดปั๊มลูกต้องไปเอาปั๊มโอเคอนุญาตให้ไปโอเคแต่ว่าถ้าเราสั่งตามระบบอ่ะอย่างน้อย7วันโอเคงั้นมาทอดมะเขือเป็นฝ่ายก่อนแล้วเหมือนถังบำบัดอ่ะบอกว่าใช้เวลาส่งเมื่อไหร่เดือนนึงครับอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยไม่ทันค่ะตอนนี้เหลือเวลา3วันค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องวิ่งไปเอาเองนี่ดูค่ะสาวหนุนค่ะน้ำพริกของเธอนะคะ สาวหนังค่ะของเธอเนี่ยชนะค่ะเพราะเธอไปแอบใส่รู้มั้ยคะน้ำพริกปลาทูอะไรปลาล่าปลาล่าลูกไปแอบใส่ปลาล่าปกติก็ใส่ปลาล่ามันก็จะอร่อยขึ้นเราต้องใส่ได้หน่อยเดียวไม่งั้นมันจะเสียความเป็นปลาทูไปเราใส่ไม่เยอะเพราะเราไม่เอาความปลาทูเอาความปลาเป็นปลาล่าไปแล้วอันนี้จะเป็นกรณีที่กินเล่นใช่ไหมแล้วกินก็ได้มั้งแม่ได้กินจริงเดี๋ยวก่อนนะมะเขือยาวเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรลูกประโยชน์ของมะเขือยาวเหรอจ้าอ๋อมันไปช่วยลดการเปลี่ยนแป้งไปเป็นน้ำตาลนะสำหรับคนควบคุมน้ำหนักมันจะทำให้มันผ่านช่วงลำไส้เล็กได้ดีขึ้นจ้าลูกขามีตะเกียบมะมันเกียบเลยเหรอไม่ปลาโก้ปลาเปล่ายายจะลองชิมดูอะเพราะมันดูน่าอร่อยเดี๋ยวตอนสุกอยู่จากกล้วยนี่นะเราก็น่าจะทำร้านอาหารจริงนะเพราะว่าตอนนี้คนมาบ้านเรามันก็ต้องกินอะอู่ข้าวอู่น้ำร้านนี้แหละนี่นะเขาอยากเปิดร้านที่เขาตัดตำแหน่งเขาเป็นที่ติ่งผมว่าไม่ยอมมาเลยไม่ยังไม่จบยังไม่ชมถึงเที่ยงนะมากินน่ะเดี๋ยวได้กินปลาล่านั่นแหละเดี๋ยวได้กินปลาล่านั่นแหละใครอุตส่าห์ส่งมะพร้าวมาให้พี่ติ่งมะพร้าวเนี่ยเหรอเขาบอกพี่ติ่งด้วยนะว่ามันยังอ่อนอยู่กินได้อย่างเดียวอย่าเอาไปล้างทำไมปากหายไปเนี่ยวันนี้ไม่มีปากเนี่ยเมื่อกี้ให้หมูปล่อยกินไปอันแล้วลูกอันนี้คือกลุ่มของเหยื่ออ่ะเดี๋ยวเสิร์ฟไปลูกเสิร์ฟเหยื่อแสดงว่ามะพร้าวนี่ใกล้น้ำก่อยแล้วแม่เพราะว่ามันจะหวานชื่นอร่อยมากเลยใ
อร่อยมากเลยมันอร่อยแล้วหวานเป็นมะพร้าวอ่ะอร่อยมากเลยลูกหลังในรายงานฮาซิวันนี้ทำอะไรเป็นคิดเป็นอ่านแล้วบ้างอันที่ภูมิใจที่สุดน่าจะเป็นปลาค่ะตรงๆจริงๆแบบว่าคิดถึงปลามากเธอได้ใจคนอีสานไปเลยลูกนางแบบของฉันนะคะชอบปลาเดินบนแคทวอล์กไม่คือแบบที่เกาหลีไงไม่มีเลยแล้วแบบแพงมากเดี๋ยวส้มตำปลาเงี้ยจานละเดี๋ยวยาให้ขวดนี้ไปเลยลูกเดี๋ยวยาให้ขวดนี้ไปเลยเฮ้ยอร่อยจังอันนี้อร่อยจังอร่อยมากนะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยแบบมะพร้าวเลยแหละมันซ่าด้วยดีกว่าการกินเอามะพร้าวให้ดับกลิ่นปลาอีกลูกนึงอันนี้พี่กินได้เลยไหมเดี๋ยวต้องทำน้ำซอสราดเจ้าค่ะแม่ชิมก่อนไหมมาระวังร้อนนะคะมาลูกเราเป็นความอดทนร้อนตะเกียบยายไม่มีใช่ไหมยายใช้ซ่อมเหรอไม่ไหวต้องเสกก่อนมันจะไม่อมน้ำมายายขอยืมหน่อยมาชิมลูกก็มาลูกมาชิมเพราะเดี๋ยวเราต้องให้พี่ติ่งรู้แม่ต้องใส่จานนี้นะแม่ใส่จานนี้นะมาอันนี้เป็นจานที่แบบเลี้ยงเอาแบบนี้ได้ไหมได้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาวางมาแล้วมันจิ้มปลาได้ไหมเธอได้สิอันไหนนะใส่ปลาเนี่ยอันนี้จะใส่มันหมื่นมันหมื่นร้อนพอแล้ว4ตัวอันนี้เราจะขายในราคา80บาทนะครับมีเหรอนะมีใครเยอะกว่านี้ไหมไม่มือมีเราให้คนเดียวนี่ค่ะเราจะสามารถที่จะเป็นของออเดิร์ฟที่กินได้แบบประมาณการว่ากินเล่นนะคะแล้วก็มีสตอด้วยมีแครอทมีแค่นี้แหละยายว่าชีวิตนี้พอแล้วแม่พอทุกวันตอนอิ่มแล้วเนี่ยสวยมากเลยแม่ขาดจอบใต้ติ่งใต้ติ่งอยู่ข้างหน้าเลยลูกจะกุหลาบมันก็จะนั่นไปนะมันจะสกุลไปมันต้องใต้ติ่งลูกใต้ติ่งใต้ติ่งเข้าได้ทุกงานใต้ติ่งมันจะเป็นอะไรที่แบบถ่อมตัวแล้วก็มันจะเหมาะกับทำไมพี่ติ่งผมไม่เห็นถ่อมเลยแม่หกสับน้องเอาหกสับน้องเอาพี่ติ่งอ่ะน่ารักสุดฤทธิ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ติ่งเนี่ยกำลังเรียนรู้ธรรมะในวิธีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อเช้านี้เขาถามในฐานะนักธุรกิจดูนะคะเห็นไหมคะมะเขือโอ้โหสวยงามค่ะสวยแล้วมากินเดี๋ยวรอเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ตายอะไรน้ำราดอร่อยนะอร่อยมากอันนี้เด็กได้กินนี่แหละคือกัดปุ๊บมันหายไปกับลิ้นเลยอ่ะเอ๊ะทำไมอ่ะหมดละอร่อยไหมใช่ได้มาเลยค่ะหนังมาชิมนี่ค่ะปลาค่ะแต่พักหลังๆผมก็จำตามที่แม่บอกนะว่ากินอาหารเพื่อเป็นอาหารใช่สักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่าธาตุอะไรสักแต่ว่าธาตุเนี่ยลองชิมดูอันนี้ยายจัดให้หนังอันไหนหนังปรุงแล้วเดี๋ยวอาจจะลองนี่ค่ะนี่ค่ะของหนังเขาค่ะปลาร้านำเอาอันเผ็ดมามีสองแบบมีแบบอันนี้ของใครอันนี้ปลาร้าหรือเปล่าลูกหยิบอีกอันนึงให้ดิมันยังไม่เผ็ดเหรออันนี้เผ็ดกว่าอันนี้คุณยายกินได้ละแต่ถ้าอย่างเงี้ยคุณยายกินไม่ได้เผ็ดครับแบบว่าเผ็ดมากๆยายกินไม่ได้ไหนสิขอคุณยายชิมก่อนที่ว่ามันกินไม่ได้แปลว่าอะไรอ่ะแต่หนูยังไม่เผ็ดสำหรับหนูตักเป็นช้อนถ้าไม่ได้เราจะยุนะอันนี้แหลมขึ้นมาอีกหน่อยมันจะมีรสชาติผิดขึ้นหน่อยจิ้มมือใครพี่จิ้มใช่ไหมแต่ของยายเอานี้นี่แหละพอจะเชื่อได้อยู่หนูด้วยขอหนังไปส่วนเฮ้ยมันเหมือนปลาบองไปแล้วนะอร่อยค่ะชอบกินปลาต้องเพิ่มเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเดี๋ยวทำอันนี้กินปลาสับกลับมาทานเหรอลูกทำไม
แบบว่าแบบตำอะนะกับไม้ทันนะทานปลาร้าสับอยากกินมากเลยรู้ไหมว่าปลาร้าสับเมื่อก่อนเนี่ยเขาดีแคร์ว่าที่ไหนอร่อยที่สุดนครสวรรค์คนนครสวรรค์ครับปลาร้าสับนครสวรรค์นี่อร่อยสุดใครครับปลาร้าสับนครสวรรค์น่ะอร่อยสุดเลยหนูจ๋าหนูจ๋ายังไม่ต้องมีน้ำซอสอะไรก็อร่อยแล้วนะลูกตายใช่ไหมแม่ต้องให้ครบสูตรปลาร้าสับนครสวรรค์เนี่ยขึ้นชื่อที่สุดแล้วอ่ะกลับมาที่สูตรของอร่อยมั้ยชิมชิมลูกปลาร้าสับนะพี่ส้มต่อปลาร้าสับพี่ส้มเป็นคนเจาะเลือดแม่เวลาไปตรวจกลุ่มพยาบาลเวลาตรวจแม่ไม่ค่อยไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลพี่ต้องมาเจาะนั่นแหละก็คือว่าเวลาที่เราจะกินปลาสับเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะต้องไปสั่งคนไปเอาจากนครสวรรค์อันนี้อะไรอ่ะยาวิรัตมันคืออะไรบ้างอ่ะลูกน้ำมันเคี่ยวกับน้ำตาลเจ้าค่ะแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็ตัดด้วยเกลือเจ้าค่ะอ๋อเกลือยังได้เกลือยังลูกปลาเจ้าเรียกปลาเจ้าปลาเจ้าอ้าวละค่ะอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คืออะไรน้ำมันอ่ะลูกพูดลูกพูดน้ำมันน้ำตาลใส่แดงแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูเล็กน้อยก็ค่ะแค่นั้นเองราดไอ้เนี่ยแล้วเดี๋ยวน้ำตาลละลายแล้วก็ใส่แครอทนิดนึงค่ะใส่แครอทสับเงี้ยเหรอคะแครอทขูดฝอยแครอทขูดฝอยอยู่ไหนล่ะลูกอ้ออยู่นี่มาแม่ช่วยแม่ช่วยต้องรอให้น้ำตาลละลายก่อนคือจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยหาอาหารทานเล่นกันในครัวได้ไอ้มะเขือเนี่ยมันก็มีอยู่นะมะเขือยาวดานั่นมากๆเนี่ยมันก็อยู่นะแล้วมันก็มักจะไปเป็นมะเขือเผาไงเป็นมะเขือม่วงก็ได้ก็ได้ไหมมะเขืออะไรเงี้ยอย่างนี้เป็นอย่างอื่นได้ไหมลูกมันเมินอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะแครอทได้หมดก็สรุปแล้วให้ตายไหมเนี่ยไฟเบาเกินพัวมันไหม้ค่ะอ๋อไม่ไม่ลมมันพัดไม่ใช่เลยหรอกมันจะไม่เหมือนครัวหลังแม่ตรงนี้ต้องใช้ลมไฟแรงลมมันพัดแรงไม่ต้องให้มันไปกลิ่นมาแล้วกลิ่นมาแล้วลูกมาแล้วมาแล้วเอาอย่างสาดสาดบอกนะสักครู่ค่ะโอ้โหว้าวใส่เลยปึ๊บ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 นี่พอแล้วมาเลยค่ะจัดวางตรงนี้ค่ะพี่จะรอชิมลูกมาหยอดตรงนี้หน่อยลูกเนี่ยนี่คุณแม่วางนี่มาตรงนี้เลยตรงนี้นะคะเบลดูมีสกุลขึ้นมาทันทีราคาขึ้นจากมะเขือธรรมดามะเขือเผาธรรมดาจะไม่มีใครกินนะกลายมาเป็นฝ่ายมะเขือค่ะนักชิมมาพี่ต้องมาชิมแล้วพี่ต้องมาชิมอุ๊ยตายแล้วหล่นอ่ะพี่ต้องชิมค่ะนี่ค่ะตายเอาไปไว้ไหนหมดแล้วไม่แย่งแม่อร่อยมากเลยค่ะชิมเยอะมากเลยค่ะอร่อยมากมานี่หรอกไปกินข้าวเก็บเบาข้างหลังซนไหมเนี่ยลูกไข่เนี่ยพี่ตัวลูกพี่อ่ะซนสุดฤทธิ์เลยโอ้โหวันนี้เป็นเมนูที่พวกเราเองก็รู้สึกสัมผัสได้ถึงความอร่อยอร่อยทั้งอีสานทั้งเฟรนช์ฟรายที่ดูจะเป็นอเมริกันนะคะและก็มะเขืออะไรก็คือมะพร้าวใช่ไหมลูกมะพร้าวซึ่งพวกเราเองก็ต้องขอบคุณทุกธรรมชาตินะคะที่ทำให้เราอร่อยด้วยกันทั้งครอบครัวอ่ะครอบครัวมาเลยค่ะ Mindfulness Family วันนี้แม่แต่จริงๆนะมีความรู้สึกว่ามันเข้ากับน้ำพริกมากกว่าใช่ไหมมีความรู้สึกอันนี้เราเป็นไทยก็ไม่รู้ไม่อันนี้อาจจะเป็นไว้สำหรับหลอกเด็กที่แบบไม่ค่อยชอบกินผักแต่เมื่อกี้เนี่ยพอคุณแม่กินอันเนี้ยแล้วมันมีปลาร้าหน่อยมันอร่อยมากเลยอร่อยมากใจหลานทุนฤทธิ์ทำวัดมันก็ทำปลูกต้นไม้เมื่อคืนมันก็ปลูกมันทำทุกอย่างเลยลูก
แสดงว่าพ่อแม่ก็สอนมาดีนะแล้วก็เรียบง่ายหมดเมื่อกี้นี้เรายังบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเมนูอาหารของเราวันนี้ที่ใส่ปลาร้าไม่เคยรู้เลยว่าหลานฉันชอบปลาร้าเนี่ยต้องบอกขอบคุณตายมากนะจ๊ะที่วันนี้คิดเมนูให้อันนี้เจ๋งนะพูดถึงว่ามันเหมือนลูกผสมระหว่างน้ำพริกปลาทูกับจ่าบองงั้นบรรสาวเราจะกินปลาร้าสับโอ้โหให้เขาบ้างก็ได้ลูกพี่ก็อุตส่าห์มาอยู่เป็นเพื่อนปลูกหญ้านะคะเรียบร้อยมาซ่อมให้คะแนนค่ะวันนี้อาหารของเราเป็นยังไงบ้างคะเต็มร้อยเลยค่ะเต็มร้อยเลยค่ะเพราะฉะนั้นจะได้ปลาร้าจากนครสวรรค์ค่ะเพื่อจะมาสับในวันปลาเจ้าด้วยปลาเจ้าด้วยปลาเจ้าวันไหนคะเดี๋ยวปลาเจ้ามาไม่รู้เดี๋ยววันศุกร์วันศุกร์กลับมาทันหรือเปล่าทันวันศุกร์เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้วันพฤหัสเรา2คนจะกินอาหารเกาหลีเกาหลีต่อไปดีไม่ดีวันพฤหัสผมก็โผล่ตอนเย็นแล้วแม่อ่ะจริงๆไม่ได้ห่วงแม่หรอกปั๊มมาจ้ะๆๆเอามาก่อนวันนี้อาหารอร่อยกินกันหลายคนต้องขอบพระคุณกับทุกเมนูทุกสปอนเซอร์นะคะที่ทำให้พวกเรามีข้าวที่จะเลี้ยงผู้ที่เข้ามาช่วยกันวันนี้เรานับ1แล้วค่ะพรุ่งนี้นับ2ลูกกับคนมานับ2ละ3จะได้หายใจลึกๆหน่อยสื่อเริ่มเข้าแล้วและ4เรามาร่วมกันเป็น1ในการยกใจของเราให้อยู่เหนือราคะโทสะโมหะกับการยกสถูปมนตราพระยทารานะคะใช่กินเลยก็ของลูกอ่ะแหละของแม่นั่นเหรอจ๊ะก็อาหารอร่อยกินกันหลายคนอย่างนี้ละค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเขากำลังจะเชิญระฆังจบลงด้วยเสียงระฆังของแม่ชีอ้อยค่ะธรรมะสวัสดีนะคะว้ายThank you.